หลังจากที่ศูนย์การค้าได้กลับมาเปิดการทำการอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้เราจะมาดูมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในร้านเสื้อผ้ากันนะผมซึ่งวันนี้ร้านแรกที่เราจะพากันไปดูก็คือร้านนี้ฮะยูนิโคลเราจะมาดูกันว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยของร้านเสื้อผ้านั้นจะเป็นอย่างไรเราตามไปช้อปปิ้งกันเลยค่ะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะก็คือการสแกน QR code เว็บไซต์ไทยชนะนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุที่เรามาดูมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วก็มาตรการรักษาความสะอาดภายในร้านเสื้อผ้านะครับผมซึ่งในยุค New Normal แบบนี้เราก็อยากรู้ว่าการลองเสื้อผ้าในความปกติใหม่จะเป็นยังไงเราก็เลยตัดสินใจมาที่ร้านยูนิโคลเป็นร้านแรกครับตอนนี้เราก็ได้เสื้อผ้าที่เราจะไปลองกันแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านยูนิโคลเนี่ยมีวิธีการรักษาความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดในการลองสินค้ายังไงไปที่ห้องลองกันเลยก็เดี๋ยวเราจะไปลองสินค้าข้างในกันนะผมก็ก่อนที่เราจะเข้าไปลองนะครับผมเราต้องมาหยิบ face cover นะครับผมซึ่งวิธีการลองสินค้าเนี่ยทางยูนิโคลบอกว่าจะเป็นการลองแบบห้องเว้นห้องนะครับผมเพื่อรักษาระยะห่างเผื่อลูกค้าออกมาเจอกันข้างนอกจะได้ไม่ชิดกันเกินไปนะฮะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดแคชเชียร์แล้วนะฮะก็เช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมีการรักษาระยะห่างตามที่เขาได้แบ่งไว้ตอนนี้นะครับผมแล้วก็วิธีการชำระนะครับผมก็จะเปิดเหมือนที่ในห้องลองเช่นกันนะคะก็คือการเปิดเคาน์เตอร์เว้นเคาน์เตอร์นั่นเองฮะต่อกันที่ร้านแล็กแอนด์บอนนะครับผมซึ่งเป็นเสื้อผ้าที่ไฮเอนด์ขึ้นมาได้หนึ่งซึ่งเราอยากจะมาดูว่าแบรนด์ไฮเอนด์แต่ละแบรนด์นะฮะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยยังไงบ้างเราเลยมาเจอกันที่ร้านแล็กแอนด์บอนสาขาเอ็มควอเทียร์นั่นเองครับสำหรับมาตรการการลองสินค้าภายในร้านนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในห้องลองกันดีกว่าซึ่งในห้องลองนะครับผมก็จะมีตามเข้ามาเลยฮะเช่นเดียวกันกับร้านอื่นๆนะครับผมก็จะมีเฟสชิลแบบนี้ในกล่องวางไว้ให้นะฮะก็ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถลองใส่อย่างนี้ได้นะครับผมถ้าสมมติจะลองสินค้าอะไรเพื่อป้องกันสารคัดหลั่งหรือว่าเมคอัพที่จะติดเสื้อผ้านั่นเองครับผมสำหรับสินค้าที่ลูกค้าลองแล้วก็ไม่ได้ซื้อเนี่ยทางร้านก็จะนำมาสแกนแสง UV แบบนี้นะครับผมก่อนที่จะนำกลับไปที่ชั้นวางนั่นเองอันนี้เอาไปวางบนชั้นได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้นะครับขอบคุณค่ะก็เช่นเดียวกันครับผมเราต้องมาสแกนเช็คอินของภาชนะก่อนฮะมือถือค้างโอเคเรียบร้อยฮะแล้วก็ต้องตรวจอุณหภูมิใช่ไหมครับผม
เชิญฮะโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคเราไปดูสินค้าของแบรนด์กันดีกว่าค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองสินค้าภายในแบรนด์ Stella McCartney นะคะเราสามารถขอถุงมืออนามัยจากแบรนด์ได้เลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในห้องลองสินค้าของแบรนด์กันแล้วนะครับผมก็ภายในห้องลองนี้นะฮะก็จะมีนี่ face cover นะครับผมถ้าสมมติว่าเราอยากจะลองสินค้าด้วยการเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราก็สามารถเช่นเดียวกันนี่เอา face shield เนี้ยมาป้องกันผ้าอย่างนี้ได้ครับผมใส่ลองสินค้าแล้วก็เลือกลองเสื้อผ้าที่เราเลือกมาได้เลยครับและนี่คือมาตรการการลองสินค้าภายในแบรนด์แฟชั่นนะครับผมก็ถ้าใครอยากมาลองสินค้าหรือว่ามาเลือกช้อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้านะฮะก็อยากจะให้รักษาความสะอาดแล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมแล้วก็ช้อปปิ้งกันให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยนะครับผมขอบคุณครับ